สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำราดหน้านะคะนี่ค่ะราดหน้าก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะนี่เดี๋ยวของเราจะมีอะไรบ้างก็มีคือปลาแผ่นปลานะคะก็มีกุ้งนะคะแล้วก็มีนี่กระเทียมแล้วก็มีไข่สองฟองแล้วก็นี่คะน้าของเรานะคะมีคะน้าด้วยเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะอ้อยเปิดไฟแล้วนะคะเปิดแก๊สแล้วไม่ใช่เปิดไฟเดี๋ยวอ้อยจะตอกไข่ไว้ก่อนไข่ไว้ก่อนสองฟองนี่เด้อไข่สักกี้นะสองฟองตรงนี้แพ้ก่อนนะคะนอกคนขมงโขงโฉงโฉงโฉงเฉงนะคะหนีไฟไปหมดเดี๋ยวอาจจะผัดเส้นมันก่อนนะคะจะผัดเส้นมันก่อนใส่ซีอิ๊วดำลงไปก่อนนะพี่ง่ายดีเนาะแล้วก็ผัดนะคะเดี๋ยวต้องใส่ซีอิ๊วดำลงไปด้วยเด้อเดี๋ยวให้ดูเด้อพอไม่ต้องสีเข้มนะเดี๋ยวมาล้างมือแป๊บนึงให้ดูเด้อคนขมงชงเชงแล้วเนี่ยเห็นไหมเอาประมาณนี้นะคะซีอิ๊วดำนะคะเทลงไปค่ะนะคะเราจะผัดให้มันหอมนะคะมันจะเนี่ยเห็นไหมจะเป็นแบบนี้นะคะตกก็ตัดเดี๋ยวกันเห็นไหมตรงนี้แหละสักพักหนึ่งมันจะหอมเลยนะคะเห็นไหมมันจะนาบออกกลิ่นกระทะมันนะคะกลิ่นกระทะนะคะสักพักหนึ่งหอมแล้วค่ะไว้ก่อนนะคะมีไฟแป๊บนึงก็จะตักใส่จานไว้ใส่จานไว้เลยเ
ราก็จะมาทำผัดเครื่องมานะคะเครื่องม่านเครื่องราดหน้านะคะซุ่มกระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมลงไปลุยชุยไปเลยนะคะแล้วหอมก่อนยังไม่หอมนะคะเพื่อนขาแม่เริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสภาพแล้วเราก็เอาเนี่ยปลาที่เป็นแผ่นนะคะเขาเรียกหมีแป๋งนะคะหมีแป๋งหมีแป๋งกวางตุ้งนะคะภาษาตุ้งหมีแป๋งภาษาฮกเกี้ยนนะจ๊ะแห่เปี้ยหมูเปี้ยนะคะฮกเกี้ยนคือหมูเปี้ยแล้วจีนจางก็คือหมีปิ่งนะคะหมีปิ่งได้สามภาษาไปเลยกุ้งนี่คือเจ้นะคะฮกเกี้ยนก็คือแห่นะคะแล้วจิงจางจิงจางไปแล้วเนาะเจ้แห่ห้าก็คือภาษาของกุ้งนะคะห้าแล้วเออใส่น้ำก่อนเด้อหรือไม่ใส่น้ำลงไปน้ำลงไปนะคะไปเลยเราต้องการน้ำราดมันเยอะๆหน่อยมันจะอร่อยต้องรอให้มันเดือดนะคะเดือดดีกว่าเนาะมาค่ะเดือดแล้วนะคะเดือดบุ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 ดแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะไอชอบใส่น้ำตาลนะคะนี่ค่ะจางลงไปก็ใส่ผงปรุงลงไปใส่ผงปรุงลงไปนะคะติดก่อนเดี๋ยวก่อนเด้อใส่นี่ค่ะซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวลงไปซีอิ๊วขาวแค่นี้ก็ค่ะ
หนึ่งตะหลิวนะคะเพราะเราทำเยอะตะหลิวหนึ่งตะหลิวใส่ใส่นี่ไปด้วยซอสเห็ดหอมจะได้หอมหอมซอสเห็ดหอมนิดนึงเดี๋ยวมันเค็มนะคะคือตะหลิวพอคือตะหลิวพอนะซอสภูเขานะคะภูเขาก็เช่นกันนะคะนิดเดียวพอนะคะเดี๋ยวมันเค็มไปแหมก็เลยใส่ทั้ง3ซอสนะคะที่นี่เขาจะไม่ใส่เต้าเจี้ยวนะคะไม่เหมือนบ้านเราเนาะใส่เต้าเจี้ยวที่นี่เขาจะไม่ใส่นะคะอร่อยอร่อยอร่อยสกับสุดยาอร่อยค่ะอร่อยค่ะมาแค่นี้แหละค่ะแล้วเดี๋ยวจะใส่แป้งข้าวโพดลงไปโอ้ยใส่ลืมค่ะลืมนี่ค่ะเนี่ยเราก็จะใส่อันนี้ลงไปนะคะถ้าอยากจะใส่น้ำมันหอยก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยได้หมดค่ะถ้าสดชื่นนะคะจะพวกก้านๆลงไปก่อนเนาะมันแข็งเนาะการคะน้านะคะก้านลงไปก่อนสักพักหนึ่งเราก็จะเอานี่ลงไปพวกใบตามไปนะคะก็จะไปนี่ไก่หลานนะคะไก่หลานตามลงไปผักคะน้าค่ะนี่คือผักคะน้านะคะใส่ไปโลดชอบกินผักอร่อยดีเส้นนิดเดียวพอเต็มหม้อเลยค่ะโอ้ยแซ่บผักแซ่บเน่ไปดูละลายแป้งข้าวโพดก่อนนะคะละลายใส่แก้วเลยดีกว่าง่ายดีเออคนแป้งข้าวโพดไปจ้าแป้งข้าวโพดคอนพาวเดอร์นะคะจะใส่อันนี้ก็คือแป้งข้าวโพดนะคะมาใส่นมเด้อคอนพาวเดอร์เด้อเนี่ยจะเริ่มเดือดใส่ผักเยอะมันก็จะเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วเนี่ยผักแค่นี้พอค่ะสีสันสวยสดใสแล้วก็จะใส่แป้งข้าวโพดโรยรินลงไปเลยนะคะเขากรินราดหน้าไปเลยเวลาใส่แป้งข้าวโพดเราก็ต้องคนไปเลยเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะเอาให้มันเหนียวเหนียวเลยเหนียวแน่ๆเลยเริ่มแล้วเห็นไหมเหนียวเหนียวแล้วค่ะถ้าไม่เหนียวเราก็ใส่เพิ่มก็ได้เหนียวเหนียวแล้วค่ะว่ายังไม่ค่อยเหนียวนะเดี๋ยวไอ้จะใส่เพิ่มอีกนิดนึงไม่ค่อยเหนียวเนาะจะพี่ใส่น้ำเยอะไปหน่อยอันนี้แป้งเยอะหน่อยจะมาเทไปอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมทั้งหลายเพื่อนทั้งหลายนะคะเทลงไปนี่เหนียวแล้ว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 เราให้เดือดแป๊บหนึ่งแล้วก็โอเคแล้วค่ะเห็นไหมก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะตีไข่ก่อนนะคะไข่ก่อน
นี่ค่ะไข่นะคะเทลงไปเลยค่ะนี่เขาจะทำกันแบบนี้เนี่ยเทลงไปเลยพอค่ะปิดไฟแค่นี้เองเห็นไหมมันจะมีไข่มีอะไรด้วยเห็นไหมเคลือบออกมาไหมเราจะซูมให้ดูนะคะแค่นี้พอค่ะมันจะน่าทานมากเลยเพราะไข่แป๊บเดียวมันก็สุกแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะจัดเสิร์ฟให้ดูนะคะมาดูนี่ไม่เอ่ยจะเห็นไม่เอ่ยแสงไฟเนาะไฟมันไม่เข้าเลยประมาณนี้ค่ะนี่ไม่เอ่ยเลยประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟให้ดูนะคะมาค่ะไอ้ตักมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะตักวางไปเลยราดไปเลยนะคะราดไปเลยนี่ค่ะแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งวางแป๊บหนึ่งราดหน้ากุ้งกับนี่ค่ะกุ้งกับนี่ค่ะ โอเคนะคะคุณค่ะคุณที่เดี๋ยวขึ้นมาก่อนนี่ค่ะด้านหน้าแสงมันไม่นี้เนาะเดี๋ยวปรับแสงแป๊บนึงขึ้นมาหรอกแน่เห็นไหมไปเลยนี่ค่ะอันนี้ออกจากตะกี้มันทอดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนาะมันจะหอมมากเลยค่ะนี่เอ้ยนี่ค่ะราดหน้ากุ้งกับอะไรอ่ะบ้านเราเรียกอะไรยีแป๋งนะคะยีแป๋งกุ้งกับยีแป๋งนะคะแผ่นปลาหมึกเนาะไม่ใช่แผ่นปลาค่ะแผ่นปลาขอโทษทีค่ะจำผิดจำถูกขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะราดหน้าที่นี่นะคะแล้วเขาก็จะกินกับนี่เองค่ะซีอิ๊วขาวกับพริกเองนะคะเขาไม่มีใส่พริกป่นมาน้ำส้มมาเหมือนบ้านเราเนาะถ้าฉบับเราก็จะเติมแบบบ้านเราก็ได้แต่ว่าออยจะกินแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ